ผมชื่อเด็กชายอาราปูเกมครับบ้านอยู่อำเภอตาเปแถวตาเปครับอายุของผมก็13ปีครับอยู่ม.1ครับย้ายมาจากปีที่แล้วครับจากโรงเรียนอนุบาลไทเปพัฒนาเข้าสู่รั้วของอิสลามวิทยามูลนิธิครับมาเรียนในโควต้านักฟุตบอลครับมันจะมีห้องเรียนของนักกีฬาครับผมชื่อเด็กชายสุริพงษ์เนียดครับอายุ14ปีครับบ้านอยู่คลองหุดครับที่สตูลครับมันก็มีความสุขครับที่ได้เจอเพื่อนๆหลายๆคนครับมีความสุขที่ได้ซ้อมฟุตบอลทุกๆวันกับเพื่อนๆแบบนี้ครับผมชื่อเด็กชายธีรพัฒน์เลสมันครับบ้านอยู่บ้านทุ่งมะปรางครับก็อยู่สบายครับจบป .6 มาก็ย้ายมาที่นี่เลยครับก็ชอบฟุตบอลครับแล้วก็อยากเรียนทางสามัญแล้วก็ศาสนาด้วยครับเดิมทีเนี่ยเราสอนเฉพาะศาสนาแล้วก็สามัญปรากฏว่าด้วยกับเทรนการรักสุขภาพในยุคปัจจุบันเนี่ยมาแรงเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะตั้งอะคาเดมี่สักอย่างหนึ่งจุดแข็งของจังหวัดสตูลก็คือว่าฟุตบอลเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในจังหวัดสตูลเราก็เลยเอาจุดแข็งตัวนี้มานะครับเปิดเป็นอะคาเดมี่ฟุตบอลเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีทักษะนะครับในการเล่นฟุตบอลในเรื่องของสุขภาพพร้อมๆไปกับการเรียนวิชาศาสนาและเรียนวิชาสามัญครับมีครับจำสุดินสตริงครับเป็นนักฟุตบอลสตูลยูไนเต็ดครับเป็นคนที่ขยันซ้อมฟุตบอลและเป็นมีระเบียบวินัยที่อีกาจะซัมเรียครับที่แบงคอกครับเขาเป็นบ้านเดียวกันกับผมนะครับชนะทิพย์อะไรแบบนี้เพชรเจสารรัตน์อยู่เย็นกองกลางครับระดับลูกมีครับมีเนมาทักษะของเขาครับความเร็วของเขาและในการดอกพูดต่อสู้ทำให้เสียจังหวะได้รับลูกก็รามอสครับเพราะผมชอบสไตล์การเล่นของเขาครับเป็นอินเนสตาเขาเล่นกลางได้ดีใหญ่บอลแม่นกลุ่มกลางได้เยี่ยมปอนอสลาตันอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนแม่น้ำสามสายสายที่1ก็คืออวิชาสามัญสายที่2ก็คือวิชาศาสนาเพื่อที่จะกลับไปโลกหน้าและแม่น้ำที่3สายที่3ก็คือในเรื่องของสุขภาพมีสุขภาพดีมีทักษะการเล่นฟุตบอลที่เก่งขึ้นและสามารถที่จะไปประกอบอาชีพทางด้านกีฬาหรือด้านฟุตบอลต่อไปในอนาคตหลังจากที่ได้เรียนจบจากที่นี่ไปก็สามารถที่จะก้าวไปสู่เวทีในระดับประเทศต่อไปครับผม